สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการตามติดวิทย์ติดเกร็ดนะครับวันนี้ผมจะมีคำง่ายๆมานำเสนอเพื่อนๆนะครับนั่นคือคำว่า conversation ครับ conversation เป็นคำนามนะครับที่มีความหมายว่าการสนทนาซึ่งจะมีตัวอย่างยังไงนั้นไปรับชมได้เลยครับHello, I find money at Fishery Boutique in Sunshine. Thanks for the information. What's your name? I'm Christie Smith. This conversation is being taped recorded. I'm good people in hand. Yeah, thank you. สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการตามติดชีวิตติดเก็บครับในทุกๆครั้งเมื่อเพื่อนๆไปเที่ยวและกลับมาที่บ้านเพื่อนๆก็จะมีของสิ่งหนึ่งที่กลับมามอบให้คนทางบ้านเสมอของสิ่งนั้นเรียกว่าเซอร์เวเนียนะครับคำว่าเซอร์เวเนียเป็นคำนามที่แปลว่าของที่ระลึกนะครับและจะมีการใช้งานยังไงชมสถานการณ์ตัวอย่างได้เลยครับIt is amazing there are really a lot of fish. The world under the sea is very wide. I want a souvenir. There are many souvenir shops.วันนี้พบกับรายการตามติดชีวิตติดเกร็ดครับวันนี้ผมจะมาบอกเพื่อนๆว่าการแสดงอารมณ์นั้นไม่ได้แสดงออกด้วยท่าทางเพียงอย่างเดียวแต่สามารถแสดงออกได้ด้วยหน้าตาเช่นกันครับอย่างเช่นอารมณ์โกรธเศร้าร้องไห้หรือมีความสุขและคำที่ผมจะมาเสนอวันนี้คือคำว่า expression ครับที่เป็นคำนามซึ่งแปลว่าการแสดงออกทางหน้าตาจะมีวิธีใช้อย่างไรเชิญรับชมได้เลยครับMy wife and I very happy in have a wonderful life. She has the most wonderful expression on the face. I wish you a nice day life like this. Thanks, may the life after marriage be successful.สวัสดีครับวันนี้พบกับผมรายการตามติดชีวิตติดเกร็ดนะครับวันนี้ผมจะมาเสนอคำว่าทัวริสต์นะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับคำว่าทัวริสต์นั้นเป็นคำนามที่มีความหมายว่านักท่องเที่ยวซึ่งเรานั้นสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ดังนี้เลยนะครับนี่ what is that this is a dalmatian oh Chiang Mai is so beautiful oh yesAre you live in Chiang Mai? No, I am a tourist. Oh, have fun traveling. Thank you. Yes. ครับวันนี้พบกับรายการตามติดชีวิตติดเกร็ดนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะมีคำมานำเสนอเพื่อนคือคำว่า report นะครับ report เป็นคำนามที่แปลว่าแจ้งหรือรายงานซึ่งจะมีวิธีการใช้โดยสามารถรับชมได้ดังนี้นะครับHello, what happened? Hello, I went to report the section to my body. Where are you now? I stand my position. Are you ready now? Thank you. I am here. สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการตามติดชีวิตติดเกร็ดนะครับวันนี้ผมมีคำที่น่าสนใจมากๆมานำเสนอเพื่อนๆนะครับนั่นคือคำว่าจิวนะครับจิวเป็น transitive verb นะครับแปลว่าจำคุกซึ่งจะมีการใช้ยังไงรับชมได้ที่ตัวอย่างเลยนะครับ
Why did you hurt me? Because you want to tell me the reason why he doesn't pay debt. You shouldn't hurt anyone. You have gone to jail. Yes, and I'm sorry about this. Yeah.